ดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยพลเอกประยุทธ์เดินอาดเข้าหาสื่อเลยอาพูดเลยว่าจะไปร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาตินะคะทีนี้มันก็มีแรงกระเพื่อมคุณแลมโบประกาศไปร่วมงานโดยล่าสุดมีข่าวว่าคุณอนทน์แสนน่านนะคะก็ตอนนี้มีการขยับตัวเหมือนกันจะไปตามคุณแลมโบไปพักรวมไทยสร้างชาติอีกเหมือนกันค่ะ วันนี้นะคะที่เครือข่ายหมู่บ้านเทือไทยองราชาญแห่งประเทศไทยชุมชนพรสวรรค์น,นะคะที่จังหวัดอุดรธานีนายอนุแสนานผู้ที่เริ่รมก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานหมู่บ้านเทือไทยองราชาญแห่งประเทศไทยก็ร่วมประชุมกันเลยมีทั้งอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานนางนิตยานาโลนักสู้ปอสีนายสมชัยแสงทองอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือนายวัยทิศริสวุวรรณอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคกลาง นายทวีประหยัดอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคใต้นะแล้วก็คณะทํางานก็คือว่าประชุมเตรียมยื่นหนังสือจะลาออกจากพรรคเทอิอไทยแล้วก็ไปร่วมง,งานการเมืองกับแรมโบอีสานคือดรเรแสงสกุลถั่ววงศ์นะคะหลังจากคุณแรมโบ้เนี่ยก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคเทอิอไทยไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเพราะต้องการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกสมัยในอนน์แสนหน้านี่ก็ถือว่าเป็น คนที่ริเริ่มหมู่ต่อก่อตั้งหมู่บ้านแสืแดงแต่ว่าวันนี้ค่ะเขาเปิดเผยว่าร่วมประชุมเนี่ยกับประธานหมู่บ้านแสืแดงสี่ภาคเตรียมยืนย่นหนังสือลาออกนะคะเพื่อที่จะย้ายตามไป แล้วก็อยากจะสับสุนลุงตู่เนี่ยเป็นนายกเพราะที่ผ่านมามีการประสานงานทำงานภายใต้โ,โลแกนที่ว่ารวมไทยสร้างชาติร่วมกับพี่แรมโบมมาตั้งแต่กลางปี2563มีการทำเสื้อออกมาให้แกนนำอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงใส่กันมาจนมาก่อตั้งจดทะเบียนเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติในช่วงมีนาคม2564และคำนี้นะคะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นคาที่พลเอกประยุทธ์ชื่นชอบ ตั้งขึ้นมาเองแต่ว่าทางพี่แรมโบ้เกรงว่าคนอื่นจะเอาไปใช้ก็เลยส่งทีมงานไปจดทะเบียนเป็นชื่อพักเอาไว้ก่อนจนวันนี้พี่แรมโบ้ย้ายกลับไปรวมไทยสร้างชาติพวกตนก็เอาละงั้นขอตามพี่แรมโบ้จะพาไปสมัครสมาชิกอีกครั้งหนึ่งกับพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งมีความชัดเจนว่าจะชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปแล้วก็ชัดเจนเรื่องของการปกป้องชาติาศาสนา พระมหากษัตริย์นะคะที่มีอุดมการ์ในสายเลือดชายชาติฐานอย่างพลเอกประยุทธ์ก็ขอประกาศตรงนี้เลยจากคุณอนนท์บอกว่าอดีตสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดงทั้ง28,850หมู่บ้านทั่วประเทศไทยทั้ง4ภาคจะขอสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติสับสุนผู้สมัครสอสอในแต่ละจังหวัดที่พักส่งลงสมัครแล้วก็จะยกมือให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชา ในการที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะขณะเดียวกันคุณเอกนัทพร้อมพันธ์วันนี้เนี่ยก็มีการโพสต์ภาพพลเอกประยุทธ์บอกว่าขอต้อนรับท่านนายกสู่รวมไทยสร้างชาติคือคัากันมากค่ะ,คะตอนนี้มีรายงานว่าเดี๋ยววันที่27ธันวาคมจะมีการเปิดตัวในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติบิ๊กเนม3คน 1. นายใจลงสุวรรณคีรีอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอขออภัยไม่ใช่อดีตปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแต่ว่าอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ นายชชวานคงอุดมนะคะเมื่อวานประกาศชัดเลยนะคะไปรวมไทยสร้างชาตินี่เป็นอีกคนหนึ่งประธานที่ปรึกษาพักพลังท้องถิ่นไทยแล้วก็มีคุณชื่นชอบคงอุดมลูกชายคุณชัชวานเนี่ยนะคะมาร่วมง,งานเป็นกรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติแล้วมีรายงานข่าวว่านายชัชวานเนี่ยแจ้งกับนายกวิทพวงงามหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยให้ทราบแล้วล่ะว่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมแกนนําพัก คุณชัชวาลก็แจ้งการตัดสินใจด้วยตัวเองขณะเดียวกันพักพลังท้องถิ่นไทยก็จะเดินหน้าการเมืองต่อไปไม่มีการยุบรวมและมีรายงานข่าวว่าการมาร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติครั้งนี้นะคะคุณชัชวาลเนี่ยได้รับการท้าทามมาจากคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติค่ะเนี่ยนะคะคือเมื่อวานพอท่านนายกเนี่ยก็พูดชัดเจนชนครั้งแรกนะคะหลังจากที่นะะักข่าวก็รอรอนะคะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ยิ้มแป้นเลยนะคะก็ะคือ ไม่ต้องรอกันละแเลง <L ating S 1> ขเายว<อ>่าไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีใครอะไรยังไงบ้างนะคะชื่อที่ชัดเจนก็ออกมาแล้ะแต่อาจจะมีชื่อท่านอื่นๆหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตาม